กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นพระเนื้อผงในปางลีลานะครับบางทีเวลาได้พระผงพระเนื้อดินหรือว่าพระเนื้อว่านเนี่ยครับผมในลักษณะต่างๆกันมานี่ก็หาที่มาเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับผมถ้าไม่มีตัวหนังสือนะครับผมแต่ว่าโชคดีครับผมด้านหลังนี่มีตัวหนังสือนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกันเลยครับพระที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมไม่ใช่พระในปีเก่านะครับผมแต่ว่าได้ล้อเอาพิมพ์พุทธศิลปะในยุคสุโขทัยนะครับผมเป็นพระพุทธรูปปางลีลาคล้ายๆกับพระกำแพงเม็ดขนุนนะครับผมนะฮะก็จะเป็นลักษณะปางลีลาเชยคางนะครับผมเนื้อหาในการสร้างนะครับผมจากการค้นหาข้อมูลนะฮะก็ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อนิยมวัดป่าหลักร้อยนะครับผมปีพ.ศ. 2542นะครับผมเป็นพระทุ่งเศรษฐีเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับผมจังหวัดโคราชนะครับเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวพลิกด้านหลังมานิดนึงครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีตัวหนังสือนะครับผมเขียนไว้นะครับผมหลวงพ่อนิยมนะครับผมแล้วก็จะมีตัวย่ออีกวลลนะครับผมซึ่งน่าจะย่อมาจากวัดป่าหลักร้อยนะครับผมซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมวลลนี่คือวัดป่าหลักร้อยนะครับสร้างในปีพ.ศ. 2542นะครับผมนี่ฮะตัวหนังสืออีกด้านหนึ่งตัวหนังสืออีกด้านหนึ่งเขียนว่าพระทุ่งเศรษฐีนะฮะถ้าเพื่อนๆพี่ๆเห็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็พลิกด้านหลังมาเป็นแบบเดียวกันเนี่ยครับก็เป็นพระทุ่งเศรษฐีเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับผมของจังหวัดนครราชสีมานะครับผมผู้ทำการจัดสร้างก็คือหลวงพ่อนิยมวัดป่าหลักร้อยนะครับผมปีพ.ศ. 2542นะครับผมเนื้อหารายละเอียดก็คงจะไม่มีอย่างอื่นไปมากกว่านี้ครับนี่ฮะนิยมเก็บสะสมพระเครื่องเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะครับผมบางครั้งมัวจะมุ่งเน้นไปในพระหลักๆนะครับผมตามกระแสนิยมอย่างพระสมเด็จพระเบญจภาคีหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในกระแสนิยมนะครับผมมูลค่าทางการตลาดนี่ก็ไปไกลแล้วนะครับผมอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องของความหายากเนี่ยแต่ว่าของเก๋ที่ตามมาก็มีปริมาณพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเล่นพระเก็บสะสมพระเนี่ยบางครั้งเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมถูกบ้างแพงบ้างนะครับผมถ้าช่วงจังหวะที่เหมาะสมหรือว่าจะให้เป็นทั้งพุทธบูชาแล้วว่าในแง่ของการสะสมไปด้วยนะครับผมเราก็ค่อยเช่าจากสถานที่ที่เชื่อถือได้นะครับผมอย่างศูนย์พระใหญ่ๆนะครับที่มีการรับประกันที่มีการอะไรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากเก็บเอามาเล่านะครับผมสำหรับในเทปนี้นะฮะคงไม่มีอะไรมากสำหรับพระที่นำมารีวิวในวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ